รู้จักอาจารย์เมียคนตื่นทำนักสนทนาทำสายดุดันอดีตไม่ธรรมดาเด่นออนไลน์วันที่6ตุลาคม2567 11นาฬิกา49นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักอาจารย์เมียคนตื่นทำนักสนทนาทำสายดุดันไม่เกรงใจใครอดีตไม่ธรรมดาก่อนจะหยุดเคยสุดมาก่อนชื่อของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศในวงกว้างหลังได้รับเชิญไปออกรายการโหนกระแสพูดถึงประเด็นร้อนอย่างเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังซึ่งคุณปอยมาเล่าใน The Ghost Radio จนสะเทือนวงการมูในไทยรายการจึงเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขโมยดวงซึ่งใครติดตามอาจารย์เบียร์ก็จะทราบดีว่าเขามีสไตล์การตอบที่ค่อนข้างรุนแรงดุดันอาจารย์เบียร์คนตื่นทำดึงสติมีแต่คนโง่ที่เชื่อเรื่องโมยดวงลั่นฉลาดกับเขาสักทีประวัติอาจารย์เบียร์คนตื่นทำจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำงานเป็นพนักงานบริษัทก่อนจะเริ่มลงทุนเปิดร้านซักรีดแต่ไปไม่รอดต้องปิดตัวลงต่อมาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดจุดพีคของสายอาชีพเงินเดือนสูงถึงหลักแสนก่อนจะตื่นทำก็เคยหลงงมงายประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเงินที่หามาได้ไม่พอรายจ่ายอาจารย์เบียร์เริ่มเผชิญความทุกข์จึงหันไปพึ่งพาสายมูเพราะเชื่อว่าเป็นหนทางช่วยให้พ้นทุกข์ก่อนผันตัวมาเป็นหมอดูอยู่นานร่วม7ปีพร้อมศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าควบคู่ไปด้วยและเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่สอดคล้องกับที่เราใช้ชีวิตมาจึงเลิกอาชีพหมอดูก่อนเริ่มจะนำสิ่งที่เคยปฏิบัติหรือทำผิดพลาดมาสอนให้คนอื่นๆหลังจากเลิกเป็นหมอดูอาจารย์เบียร์ก็คิดบวชยาวแบบไม่มีกำหนดแต่ก็ฉุกคิดได้ว่าถ้าบวชตอนนี้ก็จะเป็นการทิ้งภาระหลายอย่างไว้ให้แม่ทั้งหนี้สินค่าใช้จ่ายดังนั้นจึงขอตัดสินใจเคลียร์ปัญหาทางโลกให้เสร็จก่อนพร้อมกับทำช่องคนตื่นทำจนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นวิพากษ์วิจารณ์ความรุนแรงอย่างไรก็ตามมีคนชอบก็ย่อมมีคนไม่ชอบชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าการพูดให้คนตื่นรู้จำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายเลยหรือบ้างก็บอกว่าไม่ได้บวชเป็นพระแต่ลักษณะมีลูกศิษย์นั่งแท่นสูงกว่าคนอื่นจะเข้าข่ายการเป็นลัทธิเหมือนกรณีอื่นๆหรือไม่ส.ส.เพื่อไทยเมินฝ่ายค้านซักฟอกพลเอกพิสารคดีตากใบเย้ยม็อบไล่รัฐบาลจุดติดยากการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 16นาฬิกา43นาทีส.ส.เพื่อไทยเมินฝ่ายค้านซักฟอกพลเอกพิสารคดีตากใบลั่นอย่าเป็นฝ่ายแค้นเชื่อป่วยจริงไม่ได้ยื้อรอหมดอายุความเย้ยม็อบไล่รัฐบาลจุดติดยากวันที่6ตุลาคม2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนปชน.เตรียมนำกรณีที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการฟังการพิจารณาคดีสลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านจะดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมายทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีรัฐบาลหรือพรรคพท.ไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้แต่การดำเนินการขอให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
อย่าเป็นฝ่ายแค้นนายแพทย์เชิดชัยกล่าวต่อว่าทั้งนี้กรณีพลเอกพิสารแม้คดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้แต่ถ้าป่วยจริงก็ต้องไปรักษาตัวซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจและดูแล้วท่านน่าจะป่วยจริงไม่ใช่การยื้อเวลารอให้คดีหมดอายุความแต่ส่วนตัวตนไม่ทราบว่าพลเอกพิสารจะกลับมารายงานตัวต่อศาลก่อนคดีหมดอายุความหรือไม่เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารยืนยันว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายเราไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้เมื่อถามถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.จุดกระแสการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าไม่วิตกเพราะเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่ย่อมมีความเห็นแตกต่างแต่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียงแค่เดือนเดียวก็ต้องถามประชาชนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมาชุมนุมขับไล่เพราะขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอยู่ถ้ามาขับไล่ต้องถามว่าประชาชนจะยอมรับหรือไม่ความคิดนายสนธิและนายจตุพรสุดโต่งเกินไปดูแล้วคงจุดติดยากและเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมรับหากจะมาชุมนุมไล่รัฐบาลในเวลานี้นายแพทย์เชิดชัยกล่าวบรรยายาผงาดแชมป์สนามญี่ปุ่นคะแนนสะสมโมโต้ GP ไล่ตามมาตินแบบจี้ติดกีฬาวันที่6ตุลาคม2567 18:34 น.ฟรานเชสโกบรรยายาผงาดคว้าแชมป์สนามเจแปนกรังปรีทำให้คะแนนสะสมโมโต้ GP ฤดูกาลปัจจุบันยังคงไล่บี้ผู้นำอย่างคอเก้มาตินแบบไม่ลดละการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต้ GP 2024เมื่อวันที่6ตุลาคมรายการเจแปนกรังปรีที่เมืองโมเตงิของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนามที่16ของฤดูกาลผลปรากฏว่าฟรานเชสโกบัญญายาแชมป์โลก2สมัยซ้อนจากอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองบัญญายาซึ่งอยู่ในสังกัดดูคาติไลโนโวทีมเข้าเส้นชัยคันแรกด้วยเวลา42:09.790 วินาทีทำให้เจ้าตัวได้แชมป์เป็นสนามที่8ในฤดูกาลนี้และยังเป็นการซิลอันดับ1สนามนี้ในรุ่นโมโต้ GP หนแรกหลังเคยได้แชมป์ตอนยังแข่งรุ่นโมโต2เมื่อปี2018อันดับ2คอเก้มาตินรองแชมป์โลกปี2023จากสเปนในสังกัดปริมาปรามักเรซซิ่งตามหลังบัญญาย่า 1.189 วินาทีและอันดับ3มาร์คมาเกสนักบิดสเปนในสังกัดเกรซินีเรซซิ่งโมโต GP ตามหลังบัญญาย่า 3.822 วินาทีคะแนนสะสมล่าสุดมาตินยังคงครองจ่าฝูงอยู่392คะแนนขณะที่บัญญายาอยู่อันดับ2แต่ลดช่องห่างลงมาตอนนี้เก็บไปแล้ว382คะแนนด้านอันดับ3เอเนียบาสเตียนินีนักบิดอิตาลีในสังกัดเดียวกับบัญญาย่า313คะแนน